ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับคู่เอกนำรายการก็เป็นทางด้านคมเพชรชนบางแสนหรือว่าคมเพชรสิทธิ์สวัสดิ์เสือนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคัมแบ็กทีเคยุทธนาไปแบบขัดลอยช่วงท้ายๆนะครับถือว่าคู่นี้นี่ต่อยกันสนุกเลยฮะสามยกแรกนี่ยังราคาขึ้นมานี่คมเพชรเป็นต่อแต่ว่าราคาก็เบียดกันนะฮะราคาก็เบียดกันนะก็ถือว่าต้องยอมรับว่าคมเพชรนี่โอ้โหนี่วันนี้แข็งแรงจริงๆนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดนี่มีช่วงนึงนะช่วงยก3นี่บวกหมัดบวกศอกกันโอ้โหนี่ถ้ามีใครหล่นโดนก่อนมีสิทธิ์มีร่วงมีหล่นนะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่โดนกันนะไม่มีใครเป็นฝ่ายแบบแตกนะฮะอ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็คัมแบ็กก็ทำเต็มที่แล้วครับเจ็บขานะสวัสดีครับคัมแบ็กน้องชายเป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้เกมการชกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แข็งยอมรับกันนะยอมรับเขาแข็งกันนะก็ถือว่า3ยกนี้ถือว่าเราทำได้ดีเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นไง3ยกนี้เรากะบวกหมัดบวกศอกเลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่โดนเหมือนกันนะเนาะถ้าโดนก็ร่วงเหมือนกันนะเจ็บขาตั้งแต่ยกไหนน้องชายยก3แล้วเจ็บขาเลยโดยรวมนี่พอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ถือว่าเจอคมเพชรนี่แถวหน้าของเมืองไทยเลยยังไม่พอใจตรงไหนที่วันนี้เรามองว่าเราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขน้องชายวันนี้เรื่องการยืนมวยการเก็บอาวุธไม่เรื่องการยืนมวยยังเก็บอาวุธยังไม่เนียนใช่ไหมฮะก็ยังมีหลุดมีหลวมเนาะวันนี้บนล็อกนี่มีอาชีพได้เราเท่าไหร่น้องชายวันนี้ห้าหมื่นเสียดายน้องนะน่าจะบวกศอกหล่นนะสักทีนะแต่ก็ถือว่าไม่โดนวันนี้ก็ถือว่าสะดุดก่อนหน้านี้เราชนะมากี่ไฟน้องชายเจ็ดไฟก็มาสะดุดไฟนี้ก็ไม่เสียของนะพูดถึงนะต่อยกับคอมเพชรสองไฟครับสองไฟอ๋อชนะมาสองไฟแล้วก็มาสะดุดคอมเพชรอ๋อมาสะดุดสองไฟก็ถือว่าขึ้นชั้นมาเจอคมเพชรก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องชายก็เดินเต็มไว้ครับทำเต็มที่นะครับก็ในหน้าแบบตั้งใจซ้อมเลยตั้งใจซ้อมใหม่ว่ากันใหม่นะใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องชายก็ถือว่าวันนี้ก็เราบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านก็ถือว่าชมคัมแบ็กค่อนข้างเยอะเลยนะว่าต่อยได้ดีต่อยได้สนุกนะฮะไม่เกรงกลัวบารมีเลยไปดูเสือไพโรจน์ผันโพพูดอะไรบ้างฮะสบายใจแล้วก็ทำมวยให้ทุกคนมีความสุขที่สุดแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาอยู่นะไม่มีอย่างอื่นมาแอบแฝงก็คือใครชอบก็เล่นได้เลยแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะไม่มีออมอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ต้องศึกอีกคนพี่ชิงต้องเจ็ดเสียพรุ่งนี้ต้องศึกก็มาดีพรุ่งนี้ก็ร่างกายดีก็ต้องศึกเขาก็มั่นใจตัวเขานะว่าเขามาได้พรุ่งนี้ราคาอาจจะเป็นเรื่องสมมติแต่ชกไปแล้วปุ๊บหรือว่าขึ้นเวทีแล้วปุ๊บเนี่ยอีกคนละเรื่องก็ได้ชั่งน้ำหนักเสร็จบางทีอาจราคาจะเหมือนในเมืองกันก็ได้ไอ้เรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของFC เรื่องของแฟนคลับก็แล้วแต่ใครจะวิจารณ์สบายใจอะไรก็เชิญได้เลยตามสบายครับผมขอบคุณมากพี่รถโอเคครับสวัสดีครับในคอมเพชรอยู่ไหนดูเจ้าทำไมวันไหนครับทำไมวันไหนบ้างยอมรับมันแข็งโอ้ยเบียดทีต่อทีสู้ไม่ได้ที่เราคิดว่าเขาจะในคอมเพชรอ่ะเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์คอมเพชรยังไม่ได้เอามาข้างในไหมเอาข้างในไหมเดี๋ยวก็ใช้แบ็กดรอปก็ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวนะบรรยากาศหลังเกมนะครับ
นะคิดว่าจะไม่ออกมาลุกเลยนะคิดว่าดีใช่ครับบอยสงครับนะบอยบอกว่ามวยแคบแพ้ขาดบอยสงครับเดี๋ยวเราได้ค่า200,000 บาทตอนนี้เอาตอนนี้เลยได้ไหมแพ้โคราชทำงานอีกแล้วครับวันนีแกงนวมินีทุกงานแกงนวมินน่ะจะบอกแกงจากตัวเองบอกว่าแกงนวมินเจอแกงนวมินด้วยแกงนวมินมารับจ็อบมารับจ็อบจะซื้อสปอร์ตแล้วตอนนี้แกงนวมินเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอให้ทางทีมงานเขาถ่ายรูปกันก่อนนะครับ50,000มากกว่านั้นวะ50,000ยืนอยู่เนี่ยคนละ20,000แล้วถ่ายรูปเนี่ยที่ยืนนี่คนละ20,000แล้วถ่ายรูปเนี่ยที่ยืนเนี่ยคนละ20,000แล้ว5,000กระแสที่ประเดี๋ยวเลยนะคนละ20,000เลยเนี่ยผู้สาดดึงให้เดี๋ยวทำสองรองแล้วใช่ไหมเออมีเหมือนด้วยเขาถั่วให้ไปเลยต่อสิเนี่ยเขาถั่วให้เนี่ยเขาถั่วให้ไปดูกันครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็แพ้โคราชทำงานครับแพ้โคราชแจ้งเกิดครับโอ้แจ้งเกิดได้นะเอาถามตรงกันนะแพ้มากี่ไฟแพ้มาไฟเดียวครับไฟแรกล่าสุดนี่เองอ๋อก็ถือว่าก็มีแพ้มีชนะในช่วงที่เราเข้าไปลุยเข้าไปต่อยแล้วก็โดนหมัดบ้างอะไรบ้างตอนนั้นนี่เราคิดยังไงในใจคือการบวกแฮก็ตอนแรกก็ยาสตินิดหน่อยครับถ้าจะเข้าไปชกไปบวกเราก็โดนแล้วก็มีเสียสติเหมือนกันโอ้จังหวะที่เสียสติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรในใจก็กะว่ายังไงก็บี้ให้หมดครับเพราะว่าเรามั่นใจในร่างกายมั่นใจร่างกายนี่นะร่างกายโอ้โหปึ๊กเลยวันนี้คู่ชกเป็นไงบ้างครับโอ้น้องเขามีหมัดซ้ายพอดีครับหมัดซ้ายมาดีเลยครับแต่เราคิดว่าเราได้จังหวะไหนลูกไหนอะไรยังไงก็ยก4ก็ได้ลูกบู๊ลูกเดินลูกแทงเขาก็ยอมก็การยอมแล้วก็คุมเลยคือเราได้ตรงนั้นนะครับวันนี้พอใจในผลงานของเราไหมก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าอะไรยังไงถึงไม่พอใจเพราะว่าไปมีเสียสมาธินิดหน่อยครับก็เสียสมาธิเยอะอยู่ครับก็เลยไม่พอใจในผลงานเท่าไหร่เป็นช่วงยก2ยก3ที่เขาเร่งมาเราโดนเหมือนกันช่วงนั้นเรามีอาการอะไรไหมคิดว่าไม่ได้ตกใจครับก็เพราะว่าก็เหลือเวลาอีกเยอะก็แต่ว่าเอาอยู่อะไรประมาณนี้คือเราตั้งใจเล่นยก4เลยไหมใช่ครับก็ตั้งแผนที่วางมาแบบนี้ใช่ไหมครับไอ้ที่บอกว่าเสียสมาธิเนี่ยมันเสียเรื่องอะไรน้องก็จังหวะผมเตะผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ขาดความมั่นใจแล้วก็มาโดนหมัดโดนอะไรเงี้ยเอ้ย
ก็มีมึนครับก็เสียสมาธิเสียอะไรไปบ้างครับตอนนี้ความมั่นใจกลับมาหรือยังอะไรยังไงบ้างก็พอยก4ได้พอได้พักก็สติกลับมาก็กลับมาก็พอก็รัดกุมขึ้นกว่าเดิมครับผมพี่ท้องเสือพี่ไพโรจน์บอกอะไรก่อนชกไหมอะไรยังไงบ้างก็เขาบอกให้ชกให้เต็มที่ครับก็ไฟนี้ก็มีโอกาสได้ปูทางไปชกวันแชมเปี้ยนชิพอะไรประมาณก็คือได้มีการพูดคุยเจรจากันเบื้องต้นแล้วเนาะเห็นในข่าวเขาลงผมไม่ส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเราอยากจะไปไหมก็อยากไปมากอยากไปมากพี่กัดไหนที่เราที่ผมเปลี่ยนสายมาชกบูเพราะว่าอยากโกอินเตอร์ต่างประเทศพี่กัดไหนที่เราเล็งๆไว้เรามองไว้ผมชกได้ตั้งแต่122ไม่เกิน126ถ้าเกินนี้เล็กครับ122ถึง126เนี่ยเวทนี้นะประมาณนี้แล้ววันนี้ก็ต่อน้ำหนักให้เขา127ก็หนักแล้วบนหนักก็เจ็บครับผมแต่ขอกำลังใจไปทำไปต่อไปนะก็คุณไทยนะฝาก FC คอมเพชครับ FC คอมเพชโชคบางแสนที่แสนวัชยาก็ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมเต็มที่ทุกไฟครับคอมเพชในใจเรามีไหมเราอยากจะเจอใครอะไรไงก่อนที่จะไปวันหรืออะไรเงี้ยมีไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์คิดว่าเหมาะสมวิวยังคาใจกันอยู่ไหมอะไรไงก็ถ้าโปรโมเตอร์คิดว่าเหมาะสมก็ได้ขอก็ได้พี่กับเท่าไหร่ไม่เกิน126ไม่เกินไม่เกิน126นี่คือขออีกสักตั้งนึงนะได้ไหมขออีกสักตั้งใช่ไหมถ้าแฟนมวยอยากดูว่าโปรโมเตอร์คิดว่ามันเหมาะสมมันสนุกผมก็พร้อมครับอ๋อก็พร้อมว่าโชว์ใครสนุกผมก็พร้อมครับผมเดี๋ยวขอเสือครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณ FC ต้นบางแสนสวัสดิ์เสือนะครับก็เมื่อเช้านี่ก็ให้กำลังใจตั้งแต่เช้านะครับวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยน้ำดีนะครับมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มีสิ่งสำคัญนะครับก็คือบุญคุณนะครับเขาไม่เคยขาดสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนี่คือข้อดีของนักมวยน้ำดีครับครับซ้อมเป๊ะทำงานไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังครับทำเต็มที่ครับส่วนผลงานตัดสินจะเป็นไงครับเพราะว่าไปตามผลงานครับขอบคุณ FC อย่างมากครับครับผมพี่ชดครับพี่ชดคนนี้คือเจ้าของทีเซอร์นะฮะชดบางแสนนี่อาชีพเท่าไหร่อาชีพเท่าไหร่รวมทั้งหมด60,000ครับ60,000บาทเงินสด30,000และทอง10,000อ๋อทอง10,000เมื่อสักครู่นี้เห็นรูปของเขาจะเดินมาอาชีพด้วยครับ10,000เพราะน้องก็ชนะ9,000,000ต่อเดือนแล้วยังชนะก็มาช่วยกันเชียร์คอมเพชต่อเท้าตรงนี้นะจังหวะที่แรกหมัดกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเหนื่อยหนักใจอะไรไหมครับเพราะว่าน้องโดนหลายหมัดก็แบบร่างกายอยู่ได้ก็ยืนได้ยก3ปุ๊บก็เป็นต่อได้ขยับได้สังเกตดูกันมีวินัยของเป้าหมายน้องเห็นว่ามีเป้าหมายไปที่วันแชมเปี้ยนชิพเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็พยายามครับพยายามให้บุญวาสนาครับแล้วแต่โอกาสโปรโมเตอร์คนอื่นที่เขาจะแนะนำเราครับเขาชกครับครับครับขอบคุณครับฝากเป็นมาติดตามใหม่ที่ฝากเป็นมาติดตามติดตามน้องใหม่บอกได้เลยครับครับก็ฝากนะครับ FC ครับผมทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับคมเพชรโทษบางแสนนะครับก็ขอให้นะครับทุกคนไว้ใจในการทำงานของทีมงานครับครับไม่ทำให้ FC ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคมเพชรนะฮะแล้วก็พี่โชติบางแสนนะครับแล้วก็สารวัตรเสือนะครับที่วันนี้คมเพชรก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคัมแบ็กนะครับขอถือว่าสนุกเลยครับคู่นี้นะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับ